สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูกับข้าวง่ายๆกับข้าวบ้านๆค่ะที่ช่องอร่อยแบบบ้านๆแล้วก็แอดมินนำมาเสนอเพื่อนๆเมนูนี้มีชื่อว่าผัดถั่วงอกใส่ปลาเส้นค่ะแล้วก็ปลาพร้อมกับวิธีการทำง่ายๆและทำยังไงบ้างใส่อะไรก่อนหลังค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะมาดูวัตถุดิบอย่างแรกค่ะก็คือต้นหอมเราก็นำมาหั่นเป็นท่อนๆค่ะวันนี้เราก็ใช้ต้นหอมที่ไม่ได้ต้นใหญ่มากนะคะก็ใช้ประมาณ 5-6 ต้นค่ะต่อไปค่ะเราก็มาหั่นแครอทกันค่ะแครอทก็จะหั่นเป็นเส้นๆหั่นเป็นแท่งๆบางๆแบบนี้ค่ะและวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือถั่วงอกค่ะถั่วงอกวันนี้แอดมินซื้อมาในราคา10บาทค่ะขั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาล้างถั่วงอกกันก่อนถั่วงอกที่เราซื้อมาก็จะมีเปลือกออกมานะคะก็จะเป็นสีเขียวๆเป็นสีดำๆแบบนี้ค่ะเราก็ต้องคัดแยกออกมาให้หมดค่ะจากนั้นก็ทำการล้างให้สะอาดค่ะวัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือลูกชิ้นปลาเส้นหรือจะมีอีกชื่อนึงก็คือหือกล้วยค่ะขั้นตอนนี้เราก็มาหั่นกันค่ะหั่นก็ให้หั่นเป็นแว่นๆหั่นเป็นบางๆแบบนี้ค่ะปริมาณของลูกชิ้นปลาเส้นวันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยค่ะถ้าชอบมากๆชอบทานนะคะก็ใส่ลงไปเยอะๆก็ได้ค่ะและวัตถุดิบต่อไปก็คือกระเทียมวันนี้เราใช้เป็นกระเทียมจีนนะคะก็ตำบุบๆไว้ค่ะใช้อยู่ที่3กลีบต่อไปเราก็มาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะติดแก๊สติดไฟค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมลงไปเจียวค่ะขั้นตอนนี้เราก็จะเจียวกระเทียมให้ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะตอนนี้กระเทียมก็ทรงกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วค่ะต่อไปเราก็ใส่ปลาเส้นลงไปค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะแล้วลำดับต่อไปนะคะเราก็จะใส่เป็นแครอทลงไปแครอทก็จะสุกได้ยากหน่อยเพราะฉะนั้นเราต้องใส่แครอทลงตามไปต่อจากเนื้อปลาเส้นค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราใส่ถั่วงอกลงไปค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติใส่ซอสหอยลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสใส่น้ำตาลลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะตรงนี้ถ้าใครชอบเป็นผงปรุงรสนะคะหรือว่าผงชูรสก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้สำหรับคนที่ชอบความนัวๆคนที่รับประทานไม่ได้แท้ก็ไม่ต้องใส่ค่ะและขั้นตอนสุดท้ายค่ะเราก็ใส่ต้นหอมหั่นท่อนลงไปใส่ต้นหอมหั่นท่อนแล้วตรงนี้ให้เราปิดแก๊สเลยค่ะจากนั้นก็ผัดต่อค่ะตรงนี้ก็ไม่ต้องผัดนานแล้วค่ะแล้วก็ต้นหอมเนี่ยไม่ต้องให้สุกมากนะคะผัดไปสักแป๊บหนึ่งตรงนี้เราก็ปิดแก๊สไปเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะในการผัดไม่ได้ยากแล้วก็ง่ายๆมากเลยทำง่ายแล้วก็ได้กลิ่นเร็วค่ะ
เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะและนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทำผัดถั่วงอกใส่ลูกชิ้นปลาเส้นค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆสำหรับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะแล้วถ้าเกิดมาดูคลิปนี้แล้วถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารวันนี้แอดมินต้องขอตัวไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ